ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์นัทชี้โชคค่ะนะคะก่อนอื่นเราจะเข้ารายการกันเราคงต้องแนะนำก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหสมาชิกล้นหลามค่ะเข้ามาจนโอ้โหแน่นขนาดเชียวเนาะนะคะก็อาจารย์นัทแนะนำสมาชิกเลยค่ะค่ะดิฉันนะคะชื่ออาจารย์นัทชีโชคเป็นอาจารย์ผู้ช่วยนะคะสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์ต่ายก็จะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมเจษดาปิ่นเกล้านะคะอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารกันออกมาเป็นวันออกมาเป็นดวงชะตานะคะแล้วเอาไพ่ออกมาตีนะคะแล้วแมทชิ่งเข้ากับ7ตัวก็ฐานภูมิบอกได้เลยค่ะว่าแม่นจริงๆไม่ได้แม่นธรรมดาแล้วเป็นวิชาที่อาจารย์พยายามที่จะเผยแพร่ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอีกหน่อยอาจารย์จะไม่สอนแล้วค่ะถามไหมทำไมคะอ๋อถูกรางวัลที่1ค่ะ นะคะเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ค่ะเพราะครูบาอาจารย์เขาถูกแล้วเขาเลิกสอน นะคะประมาณนั้นเลยแหมเอาข่าวมุกๆเนาะนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อาจารย์จะสอนช่วง10โมง9โมงครึ่งนะคะถึงเที่ยงนะคะเป็นวิชา24ถอดรหัสนะคะแล้วบ่ายก็เป็น7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะในวันศุกร์ที่อาสมเจษดานะคะว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปนะคะประมาณนี้ส่วนวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ก็จะสอน24ถอดรหัสเหมือนกันช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงนะคะรอบบ่ายจะเป็น7ตัว9ฐานเหมาะสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเรียนดาวนำโชคคิดค้นว่าเอ๊หวยงวดนี้จะออกอะไรนะเล่นอะไรดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเอ๊เลขนี้อาจารย์บอกมาชัวร์ไม่ชัวร์คิดเองเออเองเลยนะคะเหมือนอาจารย์กว่าจะได้วิชานี้มาไม่ใช่ธรรมดาค่ะนะคะโอ้โหสงบอยู่นานค่ะหลับไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ได้หลับในค่ะไม่ได้นั่งชานในนะคะก็กว่าจะได้วิชานี้ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณจะได้เข้ามาได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าไม่เรียนมาเรียนดาวนำโชคได้ไหมได้ค่ะเป็นจะเป็นหรอคะอาจารย์ไม่รู้จักดาวเป็นค่ะเพราะอาจารย์ไม่ได้คุณแปลดาวนะคะพบชนพบดาวชนพบเป็นอย่างไรไม่ได้ให้คุณอ่านพยากรณ์ดวงนะคะแต่ถ้าคุณมาเรียนมันจะทำให้คุณเข้าใจในการที่จะพยากรณ์หรือการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสก็สนใจก็เชิญเข้ามาเลยนะคะก็รอบที่แล้วค่ะนะคะด้วยความที่ว่าอาจารย์ไปแข่งขันที่โคราชนะคะนักเรียนถามหาค่ะอาจารย์ขางวดนี้งวดนี้อาจารย์คะอาทิตย์นี้อาจารย์ตายมาไหมนั่นรอเลข2 3เหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้มาค่ะเพราะว่าอาจารย์มัวแต่ไปทำการแข่งขันสุดยอดชิงเจ้าหมอดูนั่นเองนะคะที่โคราชเนาะก็ตื่นเต้นมากๆต้องบอกเลยขนาดเราว่าเราเจนเวทีแล้วนะเรายังสั่นผับๆๆๆเลยขึ้นไปถึงปุ๊บนะไอ้ที่แน่นๆสมองอะค่ะกลัวหมดเปิดหมดเลยประมาทและตื่นเต้นจริงๆอ๋อเราเพิ่งเข้าใจเลยเนาะว่าเวลาคนเข้าไปประกวดเขาแค่นางงามนางเป็นยังไงเลยนะคะพอประกาศว่าหนึ่งอาจารย์รหัส N158 เอ็งวันนี้แน่ๆเลยหวยต้องเล่นสักมีแววนะมีแววละมีแววละเนาะนะคะก็ปรากฏว่าพอได้รางวัลมาหูแบบน้ำตาเล็ดเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้เล็ดคนเดียวนะคะอาจารย์ทิพย์ก็พาเล็ดไปด้วยดีใจค่ะได้รางวัลสิงเจ้าหมอดูมานะคะแต่ว่าเป็นเขตของนครราชสีมานะคะก็ชิงแชมป์ได้มาก็คือเขาคัดเลือก10คนนะคะแต่ปรากฏว่าทำยอดคะแนนกันไม่ถึงได้แค่7คนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมาชิงใหญ่กันอีกทีนึงที่กรุงเทพวันที่24กันยายนค่ะนะคะโนประมาณนี้ก็ลองดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจกับอาจารย์ต่ายด้วยนะคะวันที่24ไปเชียร์ได้ไหมคะไปเชียร์อยากเจอตัวเป็นๆอย่างเงี้ยมาได้เลยค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะคะช่วยกันโหวตอาจารย์ต่ายด้วยนิดนึงนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่ารอบปีนี้เขาจะจัดการแข่งขันยังไงไม่ทราบเหมือนกันแต่ปีที่แล้วรู้สึกเขาจะโหวตกันเนาะแต่ปีนี้อาจารย์ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ต่ายจะได้มีกำลังใจนะคะนอกจากจะให้การพยากรณ์ที่แม่นยำแล้วก็ยังจะให้เลขเด็ดอย่างชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะช่วงนี้ตื่นเต้นกับมีความตื่นเต้นเข้ามาหลายเรื่องเลยวันอาทิตย์
ได้รับข่าวดีนะคะได้รับการเป็นเข้ารอบ1ใน7นะคะแล้วเรียกเป็นคนที่2ด้วยนะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะเสร็จแล้วก็จะเข้าไปชิงแชมป์นะคะในวันที่24กันยายนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็พอวันจันทร์มาตื่นเต้นอีกโอ้โหลุ้นตุโกงเลยพอหวยออกมาจิตจิตจิตใครอยากเป็นอย่างนี้อย่างอาจารย์ไต่ไหมล่ะมาสินะคะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเลยแค่คุณเปิดเข้ามาเลยค่ะนะคะพิมพ์อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หรือบ้านดวง Immediate Channel ก็จะเจออาจารย์ต่ายแล้วแน่นอนค่ะนะคะก็โมอีกนานชอบโมนะนะคะงวดที่แล้วค่ะอาจารย์เนี่ยสับสนนะคะในช่วงของทักษะพารวยอาจารย์ก็ไปบอกว่าเน้น4กับ6ถึงอาจารย์บอก4กับ6มันก็มาอยู่ดีเพราะว่าเลขหน้ากระดานอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์หาเลขเน้นๆให้คุณนะคะเอาให้ตรงตรงปิดไปอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าถอยมาเนาะนะคะก็คือว่าประมาณว่าพยายามที่จะหาเลขเน้นๆให้ก็คืออาจารย์เน้นไปที่เลข2กับเลข1นะคะแต่ตอนแรกอาจารย์บอก4กับ6เห็นไหมความที่แบบมันงานเยอะอะค่ะมันก็เลยติ้งตองช่วงหลังติ้งตองเยอะนะคะต้องเผาต้องให้ผ่านพ้นศึกเจ้าชิงเจ้าหมอดูไปคงจะดีขึ้นนะคะงานก็เยอะอะไรก็ไม่รู้ประดังประเดกันเข้ามานะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็บอกค่ะงวดที่แล้วเด่น2กับ1นะคะอาจารย์ก็พูดว่า2 4 2 7 2 6 2 1แล้วก็2 9ค่ะเนาะเป็นไงคะสุดยอดเลยใช่ไหมคะให้กันเต็งๆตรงๆกันเลยนะคะเอาได้ไหมยังเลยค่ะยังเอาไม่ได้เอ๊ะมันเป็นยังไงน้องถึงเอาไม่ได้เนาะนะคะทำไมถึงเอากันยังไม่ก็คุณรอบนี้อีกไม่ใช่ค่ะก็คุณไม่ได้บูชาหินนี่เห็นไหมถ้าคุณบูชาหินแล้วลืมเคล็ดลับเลยจุดประเด็นเลยนะคะคุณต้องดึงดูดพลังงานเข้ามาก่อนคุณถึงจะมีโชคลาภเข้ามานะคะก็ถ้าเกิดช่วงนี้คุณบูชา1เส้นนะคะคุณก็จะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างซึ่งงวดที่แล้วบอกได้เลยค่ะเจ๋งแป้งมากๆเลยนะคะเพราะงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ให้ในล็อกที่3นะคะแถวแนวนอนนะคะ0 1 2 3 4ไปเนาะแล้วล็อกที่3นับลงมาแถวที่2 1 2อาจารย์ให้เลข3 2 4อยากได้ใช่ไหมล่ะคะบูชา1เส้นคุณได้สูตรนั้นไปทันทีเลยนะคะรับรองว่ารวยๆเฮงๆปังๆแน่นอนนะคะนอกจากจะมีไม่ว่าจะเป็นกำไรเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่ได้หมดเลยนะคะสูตรอันนี้อาจารย์จะแถมไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนที่อาจารย์แนบไปด้วยนะคะมันทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าบุญต่อบุญเท่านั้นจะทำให้คุณถูกงวดบางคนบอกว่าทำไมบูชาแค่2งวด3งวดต่อไปไม่ได้ละอ่ะก็บุญมันชะงักไงก็คุณไม่ทำบุญต่อเนื่องเนาะนะคะประมาณนี้นะอาจารย์ก็ยังมีสร้อยคอนะคะสร้อยคอเส้นใหญ่สร้อยคอเส้นเล็กนะคะนี่สร้อยคอเส้นใหญ่นะคะสร้อยคอเส้นใหญ่อันหลังให้สร้อยคอเส้นใหญ่สร้อยคอเส้นเล็กหรือจะเป็นสร้อยเจมโบ้เหมือนอาจารย์นะคะหรือจะเป็นกำไรเส้นเล็กเส้นกลางเนาะเหมือนที่อาจารย์นัดใส่นะคะหรือว่าจะเป็นกำไรเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ได้นะคะคุณก็จะได้และตอนนี้โปรโมชั่นมันใกล้จะสิ้นสุดแล้วถึงเดือนหน้าสิงหาคมนะคะท่านใดยังชะลออุ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งชะลอนะคะเพราะว่ากลุ่ม VP จะถูกปิดในเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินเพราะงานก็ยุ่ง VP ก็จะต้องทำหวยก็ต้องให้ไอ้นี่ก็ต้องทำอู้สารพัดสารเพนะคะอยากรวยตามมาค่ะเพราะเมื่องวดที่แล้วกลุ่ม VP ถูกค่ะ2 4เต็มๆโอ้ยดีใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าสิ่งนึงที่เราทำตรงนั้นเราก็หวังว่าจะให้คุณหรือเป็นกำลังใจในการปลดหนี้นะคะปลดหนี้ปลดสินกันเนาะนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะอ๋อผิดหน้าเนาะงวดนี้เลขเด็ดตาทิพย์นะคะอาจารย์ก็จะให้เลข9เลข6เลข5นะคะเลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข7นะคะลองดูนะคะว่าเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายจะให้โชคกับคุณหรือไม่โน้ นะคะแต่เน้นตัวไหนล่ะคะต้องไปตามในช่องเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์อยากได้ยอดวิวหลายๆช่องพร้อมๆกันหลายๆช่องนั่นต้องชักชวนเข้ามาค่ะแล้วดูซิว่าอาจารย์ให้เลขเด็ดเน้นตัวไหนนะคะโอเคเนาะ
วางละนะคะส่วนรอบที่แล้วอะค่ะอาจารย์ต้องขอโทษด้วยสำหรับทักษะพารวยอาจารย์ไม่รู้จะพูดไปยังไงเนาะเหมือนแก้ตัวเนาะเพราะติ๊งต้องจริงๆเมื่องวดที่แล้วทุกคนยอมรับเลยแหละว่าอาจารย์เป็นอะไรงวดนี้มึนค่ะเพราะงานเยอะค่ะงานเยอะจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ขนาดสอนยังต้องให้ผู้ช่วยสอนแทนเลยเพราะงานเยอะจริงๆปกติอาจารย์ไม่ปล่อยมือให้ใครสอนนะคะแต่ต้องขอจริงๆเพราะ2อาทิตย์ให้อาจารย์สิริไปสอนแทนนะคะอาจารย์สิริไปสอนแทนแต่ว่าอาทิตย์นี้เจออาจารย์ต่ายแน่นอนค่ะนะแล้วก็งวดที่แล้วต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอาจารย์น่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะใส่เลขผิดนะไม่ใช่ใส่เลขผิดพูดผิดค่ะใส่เลขตกตกไม่หนึ่งตัว2รอบแล้วนะมันที่ตา2รอบแล้วไม่รู้จะพูดยังไงอยากเขกกระโหลกตัวเองจริงๆเลยแล้วตกไม่ตกครับตกไอ้ตัวที่ออกพูดไม่ออกเลยอ่ะแล้วบอกได้เลยว่าเลขทักษะพารวยมันเข้าจริงๆแต่ความสะเพร่าของตัวเองนั่นแหละงานก็เยอะนอนก็ดึกอย่างที่บอกค่ะว่าอาจารย์ปั่นงานตอนกลางคืนพอปั่นกลางคืนปุ๊บมันก็เลยนั่นแหละตาฟ้าตาฟางฟางไงคะอย่างเงี้ยลืมตาไม่ขึ้นนะคะเรื่องไม่เอาละเลิกคุยเอางวดนี้ดีกว่าเอางวดนี้ดีกว่านะคะงวดที่แล้วอย่าไปคุยมันเลยเสียลมนะคะงวดนี้นะคะงวดวันที่1วันที่1สิงหาคมนะคะเลขของอาจารย์ที่ให้นะคะในวันอาทิตย์อาจารย์ให้เลข10 13 17แล้วก็19ค่ะนะคะวันจันทร์ค่ะให้เลข20 23 29 80ค่ะค่ะเลขวันอังคารนะคะ30 35 36 37แล้วก็39ค่ะค่ะวันพุธนะคะ43 45 46 49แล้วก็14ค่ะเลขวันพฤหัสนะคะ51 52 58แล้วก็59ค่ะค่ะวันศุกร์นะคะ65 68 16 48ค่ะเลขวันเสาร์นะคะ70 74เห็นไหมติ๊งต้องใส่74 2ตัวดูสิเป็นอย่างนี้แหละมันที่ตาเนาะ70 74 78แล้วก็79ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เช็คก่อนนะว่าอาจารย์จะติ๊งต้องจริงหรือเปล่าช่วงหลังมันเยอะจริงๆงานเยอะจริงๆค่ะนะเดี๋ยวเช็คเพื่อความมั่นใจค่ะ70 74 79 78ถูกต้องค่ะใส่เกินเห็นไหมนี่แหละมันที่ตาถ้าไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วล่ะนะคะใส่ผิดใส่ไม่ใช่ใส่ผิดค่ะใส่เกินไปตัวหนึ่งนะคะใส่เบิ้ลเอ๊ะหรือมันจะออกมีแววไอ้แย่เอ๊ะถ้าอาจารย์จะเน้นหลายรอบนะคะประมาณนี้ลองดูนะคะแต่บอกได้เลยว่าทักษะพารวยมันให้จริงๆแต่ถ้าอาจารย์ไม่ติ๊งต้องนะงานเบลอค่ะงานมันเยอะแล้วก็เลยเบลอเนี่ยเห็นไหมยังเบลอเลยใส่74 2ตัวเห็นไหมเอาใหญ่ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตีเลยนะ นะคะโอเคเขาเอาแคปก่อนแคปก่อนอาจารย์บอกใบ้หรือเปล่านะเอ๊บอกว่ามันสะท้อนแสงโอเคยกขึ้นที่นึงให้มันเสมอกันโอเคสะท้อนแสงค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะวางแล้วนะนะคะแล้วก็ส่วนดาวดีเลขเด็ดตาทิพย์จะใบดาวอยู่ได้นะคะดาวดีเอ้าเลขเด็ดตาทิพย์เอาอีกละมันที่ตาเธอเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าอาจารย์เน้นตัวไหนคุณเอาเลขตัวนั้นมาจับกระทักษาพารวยไปดูในราศีไหนจะให้โชคนะคะบอกได้เลยว่าเลขของอาจารย์เข้าทุกงวดค่ะนะคะอยู่ที่บุญและวาสนานะคะอยากจะมีบุญทำไงคะมันก็บูชาบุญบูชาหินของอาจารย์บูชาหินในการเสริมนะคะเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องเฮงด้วยต้องสร้างวาสนาบุญวาสนาเข้ามาร่วมด้วยนะคะเอากำไรหินตัวนี้เป็นตัวผลักดันทำให้เรามีโชคมีลาภนะคะแล้วก็ดึงดูดพลังงานดึงดูดโชคลาภเข้ามามากๆนะคะเราจะได้รวยเฮงเหมือนการสะสมพลังบุญค่ะใช่ค่ะนะคะก็อยากได้ก็บูชานะคะ1เส้นจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะแต่ถ้าบูชา3เส้นก็สามารถที่จะเข้ากลุ่ม VIP ได้นะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเน้นเลขให้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องบอกบุญค่ะนะคะมีบุญ2อันที่จะมาบอกนะคะบุญแรกนะคะอาจารย์จะไปสร้างพระที่วัดเวียงป่าเป้าเชียงรายนะคะก็ใครสนใจก็ร่วมบุญกันเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็
แล้วเมื่อเราดวงสมพงกันนะคะเลขที่คุณได้ไปจากอาจารย์ต่ายมันเหมือนเป็นเลขเน้นโดยอัตโนมัติเลยอันไหนเอ๊ะหรือจะบอกอะไรเนี่ยเนาะประมาณนั้นหรือข้อ2นะคะอาจารย์ก็จะมีบุญในเดือนสิงหาคมวันที่20นะคะซึ่งทางอาสมเจษฎาครูบาอาจารย์ของอาจารย์ต่ายเนี่ยค่ะคืออาจารย์เจษฎาคำไรนะคะได้ครบวาระการไหว้ครูประจำปีค่ะขึ้น9ค่ำเดือน9ที่วัดสุวรรณคีรีวัดที่เหล็กซอยปิ่นเกล้าท่านใดสนใจขอเรียนเชิญเลยนะคะและอาจารย์กำลังจะทำโรงทานเปิดโรงทานเพื่อให้เป็นทานนะคะทานใดก็ไม่สำคัญคุณสร้างทานเยอะๆค่ะแล้วคุณจะรวยจริงๆค่ะทำไมอาจารย์ถูกได้ทุกงวดเพราะอาจารย์ทำหมั่นทำบุญนะคะคุณอยากรวยเหมือนอาจารย์ก็ดามมานะคะแล้วก็ที่งานนั้นอาจารย์เจตนะคะแล้วก็เหล่าครูบาอาจารย์นะคะท่านก็จะครอบครูให้นะคะเพื่อให้เรามีการเสริมบารมีนะเสริมบุญเสริมบารมีให้กับทุกๆลูกศิษย์ลูกหานะคะท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์ก็มาหาท่านได้หรือมาชิมโรงทานของอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะก็มาร่วมโรงทานกับการสร้างพระสนใจก็ติดต่อเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะคะเบอร์0909282เอาใหม่นะคะ0909282626เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะคะเอาให้แน่นะคะได้หมดเลยค่ะแค่เมมเบอร์ปุ๊บเมมเบอร์ปุ๊บไลน์เด้งปั๊มหรือคุณจะเอาเบอร์นี้เป็น ID ไลน์ก็จะเจออาจารย์ต่ายนะคะจะสะดวกมากๆนะคะจะร่วมทำบุญกับอาจารย์ทำอะไรบอกมาเลยจะสร้างพระจะทำโรงทานนะคะเพราะคุณบุญต่อบุญเท่านั้นจะทำให้คุณมีโชคมีลาภนะคะอาจารย์ให้ขนาดอาจารย์ชี้เลข2427นะคะยังเอาไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะทานทำน้อยไปค่ะนะคะแล้วมันอธิษฐานจิตด้วยนะคะว่าขอให้ข้าเจ้ามีโชคมีลาภเราจะได้รวยๆเฮงๆเพราะการที่อาจารย์มาออกสื่อตรงเนี้ยสิ่งเดียวที่อาจารย์อยากทำมากที่สุดคืออยากให้คุณปลดหนี้ค่ะปลดหนี้อย่างเดียวนะคะคุณทำเพราะว่าสภาวะที่คนเข้ามาดูดวงอาจารย์เนี่ยเยอะมากเยอะจนอาจารย์เหนื่อยกับการไม่อยากดูแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นหนี้นะคะเมื่อไหร่จะหมดหนี้นู่นนี่นั่นเข้ามาส่วนใหญ่ปัญหาการเงิน 99.99% ทองสวิสไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงๆเรื่องจริงนะคะที่ส่วนใหญ่เข้ามาปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องหนี้สินนะคะทุกปัญหาแก้ด้วยเงินล้วนๆเลยค่ะไม่ว่าจะหนี้สินลูกไม่มีเงินบ้านจะปลูกหนี้สินเรื่องรถเงินเท่านั้นค่ะดังนั้นอาจารย์จึงคิดอยากจะมาทำรายการนี้เพื่อต้องการปลดหนี้ให้กับท่านผู้ชมนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่ที่บุญและวาสนาของคุณนั่นเองเนาะค่ะก็เนาะก็อย่าลืมนะคะก็อาจารย์กำลังจะเปิดคอร์สดาวนำโชคนี่บอกข่าวดีค่ะข่าวดีอาจารย์กำลังจะเปิดคอร์สดาวนำโชคในเดือนกันยายนนะคะนะท่านใดสนใจรีบจองเรียนก่อนเลยนะคะเพราะอาจารย์รับจำนวนจำกัดเพียงแค่15ท่านเท่านั้นค่ะนะคะทำไมอาจารย์รับน้อยจังโอ้ยห้องมันเล็ก ถ้าสมัครถึง100คนเมื่อไหร่จะเปิดฮอลเลย เปิดฮอลสอนเลยนะคะประมาณนี้นะแต่อาจารย์ดูจำนวนคนให้แต่อาจารย์ลิมิตให้ได้เต็มที่ไม่เกิน20อาจารย์ต้องตัดไว้ก่อนเพราะรอบที่แล้วบอก20มา30รอบนี้เลยบอก15คือจะมาแค่20นะคะประมาณนั้นต้องลดจำนวนจะได้เตรียมสถานที่ใช่ค่ะเตรียมสถานที่มีอาหารเครื่องดื่มมีพระคอฟฟี่เบรกให้ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะในช่วงของเดือนกันยายนใช่ค่ะเนาะนะคะน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนหน้าประมาณต้นประมาณต้นหรือกลางประมาณกลางเดือนละกันกลางเดือนกันยาประมาณกลางเดือนกลางเดือนกันยานะคะเราจะได้เปิดคอร์สสอนกันสักทีนึงเพราะเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินอาจารย์เมื่อไรจะสอนอาจารย์เมื่อไรจะสอนสอนเรื่องจ้าไหนจ้านายจ้าไอ้พูดถึงไว้สำเนียงนายจ้ามาเถอะจ้าถึงเวลาจ้าอาจารย์อาจารย์แซวอาจารย์ทิพย์ให้แกหัวล้อเล่นนะคะมาถึงเวลาแล้วค่ะรีบๆมาเรียนนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วนะประมาณนี้เพราะอะไรทำไมถึงเหลือน้อยล่ะก็อาจารย์จะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็จะหยุดแล้วไม่สอนแล้วจะไปสวยสุขแล้วนะคะประมาณนั้นจะได้พักใช่ไหมจะได้พักแล้วไม่ไหวละนะอยากใครอยากเรียนเลยต้องรีบรีบค่ะเพราะอาจารย์อยากจะไปถือศีลอาจารย์ปฏิญาณแล้วค่ะบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าถ้าอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งอาจารย์จะหยุด
นะคะแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมละนะคะก็ท่านใดก็รีบๆนะคะเวลาเหลือน้อยกันเต็มที่แล้วเพราะว่างวดหน้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่เร็วขนาดนั้นนะคะก็สนใจขอเชิญเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมกันทำบุญนะคะบุญสร้างพระแล้วก็บุญลงทานให้กับอาจารย์เจษฎาคำไหลนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องหินค่ะบูชาเข้ามาอาจารย์จะเข้ากลุ่ม VIP ให้คุณจะได้เฮงๆปังๆนะคะกับกลุ่ม VIP ทุกรอบถูกกันทุกรอบแล้วคุณจะไม่เป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่ม VIP กับเราเหรอคะไม่ยากค่ะ3เส้นเท่านั้น3อย่างเท่านั้นจะให้โชคกับคุณนะคะก็เวลาคงกระชั้นชิดแล้วอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปอย่าลืมนะคะกดไลค์ติ้งๆๆกดแชร์ตุ้งตุ้งตุ้งนะคะกดแชร์พอไหมไม่พอค่ะกดติดตามซ้ำอีกสักทีนึงเมื่อกดปุ้งระฆังจะขึ้นระฆังขึ้นกดระฆังตึ้งอีกสักทีนึงนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่ายอดเอ็มมีเดียนะคะมียอดคนติดตามแค่แสนกว่าคนค่ะแต่ยอดคนดูนะคะ 3-4 แสนโอ้โหแล้วมันหายไปไหนต้องครึ่งนึงแน่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกดไลค์กันหน่อยนะคะจะได้เจออาจารย์แล้วอย่างที่สำคัญก็คือคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสจากเรานะคะเวลาอะไรมาใหม่ๆเนาะนะคะอยากรวยตามกันมาค่ะแล้วพบกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์นัทชิโชนะคะสวัสดีค่ะ